ี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้พิการก็มีหลายกลุ่มนะฮะก็เราก็ช่วยแล้วมีหลายครั้งนะครับที่ทางเทศบาลตำบลพระเสด็จเนี่ยโดยพนักงานอีกหลายคนเนี่ยรู้จักกับสื่อมวลชนบ้างคนโน้นคนนี้บ้างก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทบุญไม่จำกัดนะน้ำอะไรน้ำกะทิชาวเกาะอะไรเนี่ยนะก็มาถ่ายทำรายการเสร็จแล้วก็เอารายการได้ไปออกสื่อออกอะไรแล้วก็ทำให้ผู้พิการเนี่ยครอบครัวผู้พิการเนี่ยได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินบริจาคจากผู้ใจบุญใจกุศลเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีมั่งมาช่วยเหลือในการดำรงชีพก็หลายรายนะฮะแล้วบางคนก็ได้เงินมาหลายหมื่นก็ทำให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันเขานะครับปัจจุบันเนี่ยคุณสมจิตจันโฉมเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ยังคุยกับปลัดอนันต์ว่าเรายังมีผู้พิการอีกหลายคนที่ยังมีความพร้อมอ่ะมีศักยภาพในการทำงานสามารถที่จะมาเข้ามาช่วยเหลือทางงานทางด้านเอกสารบ้างอะไรบ้างในหน่วยงานเกี่ยวกับจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างนี้นะฮะก็มาคอยดูตรวจบัญชีรายชื่ออะไรต่างๆนานาก็จะรับเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าน่าจะพิการนะฮะเป็นผู้พิการทางจิตเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชก็มีผู้ป่วยคนนี้มีอาการแบบค่อนข้างที่จะรุนแรง คิดจะทำร้ายคุณพ่อกับคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันเสร็จแล้วทางชุมชนก็มาปรึกษามาหานายกบอกว่าวันนี้มีประชุมที่โรงพยาบาลตำบลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยชุมพลซึ่งมีคุณหมอวิโรจน์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วมีอสมมีผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำชุมชนมาร่วมประชุมกันประมาณ 30-40 คนแล้วก็บอกว่าอยากจะให้นายกเนี่ยช่วยเหลือบุคคลคนนี้ซึ่งจะทำร้ายร่างจะทำร้ายพ่อแม่แล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยจะทำยังไงดีก็อยากจะขอให้นายกเนี่ยได้รับมาทำงานตัวนี้รับมาแล้วครับรับมาทำงานในเทศบาลแล้วตอนนี้ไปทำงานเกี่ยวกับงานอัฐมีบูชาอยู่สุขภาพก็ดีมากจิตใจก็ดีมากเขาเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนจากคนเดิมๆที่ว่ามีความคิดที่เป็นอคติกับอนุนอันนี้ตอนนี้เขาจิตใจเขาสบายขึ้นทักทายพูดคุยกันเราก็ทำให้เขามีความสุขก็คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าเราจ้างเขามาทำงานในหน่วยงานเทศบาลเรานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรายอย่างที่ท่านปลัดอนันต์ได้พูดถึงว่าตามระเบียบตามหนังสือสั่งการเนี่ยต้องทางส่วนกลางเนี่ยต้องการให้มีการจ้างผู้สูงอายุไม่ใช่โทษจ้างผู้พิการมาทำงานในอัตราส่วนถ้าเรามีพนักงาน100คนเนี่ยต้องจ้าง1คนนะฮะอันนี้เราน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีคนที่2ที่3เข้ามาเพื่อให้โอกาสเขานะครับคือที่เราให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ด้อยโอกาสอย่างเดียวแต่ว่าเขามีจิตอาสาที่อยากจะบริการสาธารณะด้วย ก็เป็นผลของการดำเนินการของเทศบาลตำบลพระเสด็จและก็กองทุนสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จด้วยครับก็เรียกได้ว่านำบุคคลที่สังคมบางสังคมอาจจะมองข้ามใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะทำประโยชน์แล้วก็ทำคุณทำประโยชน์ให้กับใช่ค่ะได้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับกองทุนหลายๆกองทุนที่อยากจะนำไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะเราให้โอกาสเขาหลายอย่างนะเพราะว่าอย่างวันสำคัญเนี่ย12สิงหา5ธันวาเนี่ยเราชวนเข้าไปด้วยนะไปถวายพระพรนะไปร่วมพิธีไปวางพานพุ่มเนี่ยภาพถ่ายยังมีเลยอยู่ได้เราให้โอกาสเขาทุกช่องทางที่เขาสามารถที่เขาจะไปได้เราเปิดโอกาสให้เขาหมดก็ทำให้ความรู้สึกเขาอารมณ์จิตใจเขามันดีขึ้นเยอะเลยอะคือโรคนี้สิ่งแวดล้อมมันดูสดชื่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นการมอบโอกาสที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนปกติหรือแม้กระทั่งผู้พิการที่ถือว่าสังคมนี้บางครั้งนะคะจะมองว่าแบบพวกเขาไม่มีแบบไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าท่านนายกได้มอบโอกาสให้เขาครับจากที่เราฟังเรื่องของผู้พิการไปแล้วใช่ค่ะเราอยากทราบถึงผู้สูงอายุบ้างดีกว่าค่ะ
ว่าผู้สูงอายุเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยได้มีการจัดการในเรื่องของสุขภาพกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะขออนุญาตได้ภาพรวมนะครับการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยก็ตามโปรแกรมหรือตามอะไรของสาธารณสุขนะมีการตรวจร่างกายตรวจเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีกิจกรรมสร้างเสริมความสุขนะครับโดยการเป็นการออกกำลังกายกึ่งธรรมะอะไรเงี้ยการแสดงออกซึ่งเป็นการร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีประจำอยู่แล้วนะครับก็โดยใช้อะไรนะฮะใช้งบประมาณจากเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพนี่นะฮะเป็นส่วนที่หนุนเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นเรามีอาหารดีๆอาหารสุขภาพให้เขารับประทานกันโดยเฉพาะนายกเองแล้วก็ท่านปลัดเองก็มีกิจกรรมแล้วก็ไปประจำพนักงานแล้วก็ไปเราไปเหมือนลูกเหมือนหลานเขาค่ะไปให้กำลังใจไปร่วมกิจกรรมบางทีเขาลำวงเราก็ไปลำวงด้วยอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาสนุกสนานกันแล้วก็ในภาพรวมของการบริการของผู้สูงอายุแต่ในรายละเอียดอยากให้ทางปลัดได้ช่วยเสริมครับก็คือจากที่ท่านประธานกองทุนนะครับได้พูดมานี่คือเป็นเทคนิคและกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการจัดการบริการเกี่ยวกับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับซึ่งวิธีการดำเนินการของเราก็อย่างที่เราได้มีการเกริ่นนำตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่างบประมาณหรือการดำเนินงานโครงการใดๆก็แล้วแต่เกิดจากที่ประชาชนเป็นตัวตั้งพอมาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุเป็นตัวตั้งก็เช่นเดียวกันก็เกิดจากความต้องการของชมรมผู้สูงอายุซึ่งในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จของเรานี่ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุซึ่งจะมีการคัดกรองหรือนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายนะครับโดยที่ทางประธานกรรมการกองทุนเนี่ยก็จะมีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่ให้ชมรมผู้สูงอายุไปจัดการดำเนินการเองเหมือนกับเป็นลักษณะของเทคนิคในเรื่องของที่ว่านะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์นะครับนี่คือเป็นกลไกใช่ครับเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ท่านได้มีการให้นโยบายเอาไว้นะครับนี่คือรูปแบบของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครับปัจจุบันนี้ก็มีเสียงสะท้อนและเสียงเรียกร้องจากผู้สูงอายุว่าอยากได้รถรางรถชมวิวนะฮะหลายที่ก็ซื้อกันละมีกันละก็อยากได้รถรางเนี่ยพาผู้สูงอายุไปไหว้พระไปฟังเทศฟังธรรมไปสัญจรไปพบปะเพื่อนๆผู้สูงอายุด้วยกันอาจจะต่างหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โอ้อยากได้กันจังเลยเวลาเราไปเทศบาลสัญจรก็ดีอำเภอเคลื่อนที่ก็ดีอำเภอยิ้มเนี่ยจังหวัดเคลื่อนที่ก็เรียกร้องมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังขอดูเรื่องงบประมาณสักหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความต้องการของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ยินดีที่จะดำเนินการให้แต่ว่าต้องดูขั้นตอนดูระเบียบดูวิธีปฏิบัตินิดนึงครับนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับของผู้สูงอายุมีเยอะไหมคะจำนวนผู้สูงอายุในตำบลประมาณ600กว่าครับ600กว่าก็เรียกว่าดูแลกันอย่างทั่วถึงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนายกเองก็60แล้วแต่ยังดูไม่สูงไป60เมื่อวันที่19เมษายน2559เนี่ยก็เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุว่าก็เราก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะอย่ามัวให้เทศบาลมาดูอย่ามัวให้อสมมาดูเราต้องดูตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนเสริมอื่นๆก็จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาหนุนเสริมอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนเนาะในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะ